บันทึกลึกลับในความรักเกิดมีปัญหาในเรื่องเรื่องภาพที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาอยู่ในขณะนี้ว่ากันว่านี่คือเจ้าพ่อนาคราชในศาลเจ้านี้ก็มีแรงศรัทธาขององค์เจ้าพ่อนาคราชและมีการบูชาสังฆาอันมากราบไหว้ขอพรส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จศาลเจ้าเก่าแก่ที่ตำบลจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของเจ้าพ่อนาคราชที่ชาวชุมชนจันเสนเชื่อถือและศรัทธามานานกว่า4ชั่วอายุคนปฐมบทแห่งความศรัทธาเกิดขึ้นมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ลึกลับในบึงน้ำโบราณของชุมชนตามตำนานที่บอกกล่าวกันไปแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นมาจากบริเวณในบึงมีพญานาคเล่นน้ำอยู่นี่เราก็เลยมีความเชื่อกันว่ามีองค์เจ้าพ่อนาคราชจริงจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่ศาลไม้หลังเล็กๆอย่างเก่าจะด้วยความเข้มขลังศรัทธาปาฏิหาริย์หรือเพราะสิ่งใดก็ตามศาลไม้เล็กๆเก่าๆได้กลับกลายเป็นศาลใหม่มาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่สำคัญศาลเจ้าพ่อนาคราชแห่งใหม่นี้ยังถูกกำหนดสถานที่สร้างโดยชายชาวจีนลึกลับอีกด้วยศาลเจ้านี้ที่อาจารย์มาสร้างเนี่ยก็นิมิตฝันด้านหน้าศาลเจ้าเนี่ยเป็นคนจีนนุ่งผ้าแพรหนวดยาวนะแล้วก็มวยผมปิ่นปักผมเหมือนกับเป็นมังกรนะไม่ใช่มาให้เห็นในความฝันแค่วันเดียวแต่คนจีนลึกลับนุ่งผ้าแพรหนวดยาวอย่างมาให้เห็นในความฝันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง3วันจนอาจารย์ต้องตัดสินใจกระทำการบางอย่างเพื่อพิสูจน์ความฝันของตนก่อนที่จะมาสร้างเนี่ยอาจารย์เลยถามว่าที่เนี่ยคงมีตัวตนจริงไหมถ้ามีตัวตนจริงกูจะมาสร้างให้แกก็เดินเอากระถางทูบมานะอาจารย์ก็ใจสั่นเพราะเราไม่เคยเจอเทพเมื่อบุคคลปริศนาในความฝันมาปรากฏให้เห็นตรงหน้าเงิน 3,000 บาทจึงถูกนำมาเป็นทุนสร้างศาลใหม่ทันทีศาลเจ้านี้มีเงินแค่ 3,000 บาทเองนะในการก่อสร้างนางกราบจันทร์ว่างั้นก็ให้ท่านน่ะช่วยไปบอกลูกศิษย์ลูกหาที่เกี่ยวพันกับพวกมังกรหรือพญานาคหรือเกี่ยวพันกับเมืองทะเลดีก็ให้มาสร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่แล้วก็ถวายเป็นสมบัติแผ่นดินไปชายปริศนาในความฝันจะเป็นเทพเป็นมังกรเป็นพญานาคหรือเป็นสิ่งใดก็ตามหลังคำอธิษฐานเพียงชั่วข้ามคืนบรรดาผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างทั้งหลายก็ทยอยเดินทางมาที่นี่โดยไม่ได้นัดหมายไม่เว้นแม้กระทั่งช่างผู้ชำนาญการก่อสร้างด้านต่างๆที่ล้วนเดินทางมาที่นี่ด้วยตนเองแทบทั้งสิ้นและช่างที่นี่อาจารย์ก็ไม่ได้ไปตามนะก็จุดธูปบอกให้ปู่นาคราชพาช่างมาเองช่างก่อสร้างช่างโครงสร้างช่างลายช่างเขียนช่างแกะสลักก็ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยคุมช่างด้วยคือตกลงเสร็จแล้วก็ช่างก็ทำไปจะเพราะปาฏิหาริย์หรือเพราะสิ่งใดก็ตามศาลไม้เล็กๆเก่าๆก็ได้กลายเป็นศาลใหม่ที่ใหญ่โตมโหฬารอย่างที่เห็นกลายเป็นสถานที่พึ่งพิงของผู้เชื่อถือศรัทธาทั้งในและต่างประเทศที่หลั่งไหลเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสายในนามของศาลเจ้าพ่อนาคราชใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ถือว่าเป็นบารมีของท่านนะครับ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าอาจารย์แห้วผู้นี้คือคนที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างศาลเจ้าพ่อนาคราชและเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เชื่อถือศรัทธาโดยเฉพาะในด้านศาสตร์พยากรณ์การดูดวงของอาจารย์ที่ว่ากันว่าแม่นยำจนได้รับการขนานนามว่าเป็นหมอดูเทวดาในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเชื่อว่าเป็นเพราะอาจารย์ถูกกำหนดมาให้เป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กนั่นเองก็จริงๆแล้วอาจารย์ก็ผูกพันกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆคือก่อนที่อาจารย์จะมาเนี่ยสมัยก่อนนี้อาจารย์จะฝันว่ามีคนตอนเด็กๆอยู่ประมาณป.2มีคนเอาตำราโหราศาสตร์มาคืนอาจารย์เลยตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ก็เปิดดูดวงเป็นมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับในตัวของอาจารย์แห้วนะครับก็จะเห็นอาจารย์มาตั้งแต่ยังเด็กเห็นพฤติกรรมอาจารย์มาทุกอย่างถามว่าศรัทธาไหมเราก็ศรัทธาในสิ่งที่ท่านทำช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอมาอาจารย์ไม่เคยปฏิเสธแล้วทุกคนที่มาเนี่ยก็มาด้วยแรงศรัทธาอาจารย์แห้วจักมานานแล้วครับเพราะว่าท่านอาจารย์แห้วท่านเป็นคนลุ่มหลีครับผมก็เป็นคนลุ่มหลีเชื่ออย่างนั้นนะครับเล่นแล้วศรัทธามากครับเชื่อว่าดูดวงแม่นศรัทธาเพราะการช่วยเหลือคนนี่คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนมากมายมุ่งตรงมาที่นี่ในยามที่มีทุกข์หรือต้องการตัดสินใจครั้งสำคัญแต่มันก็ยังไม่เท่ากับจำนวนคนในวันที่10ธันวาคมที่เชื่อว่าเป็นวันเกิดของเจ้าพ่อนาคราชในวันเกิดของเจ้าพ่อนาคราชที่นี่จะมีการจัดพิธีต่างๆมากมายแต่สิ่งที่ทุกคนต่างตั้งตารอคอยจะได้พบได้เห็นก็คือช่วงเวลาที่เจ้าพ่อนาคราชจะมาปรากฏกายในร่างคนสำหรับงานประจำปีศาลเจ้าพ่อนาคราชนะครับจะมีขึ้นตอนเดือนธันวาเนี่ยประจำทุกปีอยู่แล้วมีพิธีบวงสรวงแล้วก็มีพิธีครอบครูครอบชะตาอะไรกันประชาชนเยอะมากเลยครับมากันทั่วทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะชาวกรุงเทพเขามากันมากมายเนืองแน่นบริเวณมาที่10ก็จะเป็นวันที่อาจารย์แห้วประทับทรงองค์เจ้าพ่อนาคราชซึ่งเหมือนกับว่าเป็นวันเกิดขององค์เจ้าพ่อครับตรงก็ปีนึงจะมีอยู่ครั้งเดียวอาจารย์ก็จะประทับทรงปู่นาคราชให้ปีละครั้งแล้วก็เจิมให้ศิษยานุศิษย์ทุกคนไม่ได้เลือกชั้นวรรณะใดๆทุกคนก็จะได้รับบารมีจากท่านนะครับและนี่ก็คือวินาทีสำคัญที่ทุกคนณที่นี้ต่างตั้งตารอคอยกับการอัญเชิญเจ้าพ่อมาประทับในร่างคนโดยพิธีจะเริ่มที่การสัมผัสองค์เจ้าพ่อนาคราชจากการที่อาจารย์สัมผัสมาหลายปีกับเจ้าพ่อนาคราชเนี่ยคือจะต้องพาท่านไปที่องค์เก่าที่เราก่อนจะประทับทรงเราต้องเอาเราเนี่ยไปแจ้งที่องค์ท่านไปหาจุดติของท่านว่าท่านอยู่ตรงไหนในร่างขององค์รูปปั้นนะบางทีไปอยู่ที่ไหล่หน้าอกที่ฝ่ามือเวลาเป็นปุ๊บเขาก็จะเข้าสถิตในดวงใจเราได้ทันทีที่มือไปสัมผัสที่ตัวองค์รูปปั้นเจ้าพ่อนาคราชไม่นานนักอาจารย์ก็มีอาการเปลี่ยนไปอย่างที่เห็นถ้าจะมีการประทับทรงจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยมาวิ่งเข้าในหัวใจเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยร่างกายเรามันเหมือนถูกอะไรแทรกลงไปนะแล้วขนจะลุกนะแล้วก็ตามันจะปิดแล้วมันเหมือนตัวเราจะเปลี่ยนได้ยินคนเรียกแต่ไม่สามารถลืมตาได้รูปร่างมันจะเปลี่ยนฐานะไปได้มันจะสั่นแล้วตัวจะหนักมากดูเสียงจะเป็นพลังมากI'm not sure.
แต่จะออกเป็นออกดำๆแล้วคำรามว่าวัวงามเหมือนไม่ใช่ภาษาเราอะจับที่ว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราสามารถจะไปจับประคองมาได้คนของคนเราก็โอเคละแต่พอประทับลงประทับทรงผ่านล่างเจ้าพ่อนาคราชขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่รู้เรี่ยวแรงนั้นมาจากไหนผมก็คนหนึ่งที่ไปร่วมประคองอยู่นะกายหนักภาษาเปลี่ยนไปในน้ำเสียงที่ว่ากันว่าทรงพลังนี่คืออาการที่หลายคนเชื่อว่าเจ้าพ่อนาคราชมาประทับร่างเรียบร้อยแล้วผู้คนที่เชื่อถือศรัทธาจึงต่างทยอยมาให้เจ้าพ่อนาคราชเจิมหน้าผากเพื่อเสริมพลังสร้างสิริมงคลชีวิตตามความเชื่อถือของตนใครจะถวายอะไรเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้หรอกแต่เพียงแต่จับให้นะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นศรัทธาที่ไม่ทำร้ายใครและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนคือศรัทธาอันบริสุทธิ์ความศรัทธาที่จะนำมาซึ่งปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเวลามาขอพรที่นี่นะอาจารย์รับประกันเลยนะได้จริงๆแล้วได้ทุกคนด้วยนะที่เนี่ยท่านชอบพูดสิ่งต่างๆนะสังเกตนะคนที่มาขอท่านจะได้ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ที่มาขอเนี่ยจะขอเรื่องหน้าที่การงานซะเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เราทำธุรกิจเรื่องที่ดินมั่งสถานีก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนี่ยเคยสมัครกรรมการสากลทรัพย์กรุงธนบุรีย้ำกันครับ
ตอนสมัครนั้นมีเล่าให้ท่านฟังว่าผมเนี่ยมีคู่แข่งขัน2คนปรากฏว่าท่านชี้มาที่ผมเลยนะครับว่า2คนได้แล้วปรากฏว่าผมก็ได้ตามที่อาจารย์พูดท่านเดินมาท่านชี้หรือไม่เจ้าพ่อนาคราชช่วยให้สำเร็จสมหวังได้อย่างไรล้วนเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ต้องใช้สติพิจารณาใช้ปัญญาหาเหตุผลด้วยวิจารณญาณของตนเองเช่นเดียวกับเหตุการณ์ลึกลับร้ายแรงที่หลายคนต้องเผชิญเมื่อผิดสัจจะไม่รักษาวาจาที่ให้ไว้กับเจ้าพ่อนาคราชที่เราจะนำมาบันทึกไว้ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ